สวัสดีครับ cartimekorea.com นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวกล้องของตัว G1W นะฮะจะมี2รุ่นที่ร้านขายจะเป็นรุ่น G1W ตัวธรรมดานะครับกับกล้อง G1W C capacitor ของ Blue Sky C ของแท้แน่นอนนะครับ2ตัวนี้เป็นของแท้นะครับเดี๋ยวจะมาดูความแตกต่างนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับผมเปิดกล่องกันก่อนของ Blue Sky C นะฮะตัวนี้ Blue Sky C เขาเป็นผู้ผลิตตัว G1W รุ่นคาปาซิเตอร์เจ้าแรกนะครับเพราะเรนนี้เป็นของแท้แน่นอนนะครับอันนี้ของ Blue Sky C นะฮะก็จะมีโลโก้ Blue Sky C ขึ้นมานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นส่วนของ G1W ตัวแบตเตอรี่ตัวธรรมดานะฮะนี่นะครับมาดูความแตกต่างกันก็หลักๆที่สังเกตได้ชัดก็คือโลโก้นะฮะส่วนนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยครับแน่นอนจะต่างกันข้างในนะครับปุ่มเปิ่มอะไรเหมือนกันหมดนะครับเมมโมรี่พอร์ตทุกอย่างเหมือนกันหมดฮะจะต่างกันที่ข้างในคือข้างในของตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ซึ่งจะทนความร้อนได้น้อยกว่าถ้าเกิดตากแดดนานๆแบตอาจจะบวมได้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวคาปาซิเตอร์สามารถทนความร้อนได้เยอะกว่าแน่นอนนะครับผมจะแงะทั้ง2ตัวให้ดูว่าข้างในเขาจะเป็นยังไงนะฮะผมจะแงะให้ดูจะมีส่วนที่แงะมาแล้วนะฮะอันนี้เป็นตัว G1W คาปาซิเตอร์ส่วนอีกอันนึงจะเป็น G1W แบตเตอรี่นะครับเนี่ยฮะไอ้คาปาซิเตอร์ก็จะมีส่วนของ Blue Sky 4นะฮะอันนี้ข้อต่างๆคือนี่คือคาปาซิเตอร์ที่คุณภาพสูงนะครับซึ่งสามารถทนความร้อนได้ดีเป็นแบบซูเปอร์แคปเหมือนที่กล้องของพวกกล้องเกาหลีเขาใช้นะฮะทนความร้อนได้ดีกว่าแน่นอนนะครับผมส่วนตัวถูกก็จะเป็นแบบนี้ฮะเป็นแบตถุงนะครับที่ 3.7 โวลต์นะฮะ150มิลลิแอมนะครับผมก็นี้จะทนความร้อนได้น้อยกว่าถ้าเกิดจอดตากแดดแนะนำให้เก็บนะครับก็คือถ้าเกิดโดนความร้อนนานๆแบบอาจจะเกิดบวมได้นะครับเท่านั้นเองนะฮะนะฮะดูใกล้ๆกันถ้าใครจอดที่มีความร้อนสูงก็แนะนำเป็นตัวคาปาซิเตอร์ดีกว่านะฮะแต่อันนี้ก็ถ้าเกิดโดนร้อนก็คือต้องเก็บนะครับนี่ครับผมส่วนประกอบอื่นๆคือคล้ายกันหมดครับเป็น Novatech 9650เหมือนกันนะฮะตัวอย่างเหมือนกันโอเคถ้าได้สนใจตัวคาปาซิเตอร์หรือตัวแบตเตอรี่สามารถไปลองเล่นได้ที่ร้านเราเลยครับอยู่งามวานซอย13ครับผมขอบคุณมากครับ